จอบอดจงมอบร่างของแกมาเอามีคนมาแล้วอ่ะเฮ้ยเปิดเซฟก่อนลุ้นของแดงของแดงมาแล้วปุ๊บเขาวิ่งมาเราก็ยิงไปยิงไม่ได้ก็ปล่อยไปสิงโตวิ่งทุกคนวิ่งก้าวมาแล้วโอ้ยก้าวแบบมันรู้ว่าผมแบบไม่อยากเล่นแล้วอะก็เลยแถมให้หน่อยละกันนี่พูดก่อนเลยเนี่ยคือไฮไลท์ติ๊กต็อกไม่มีใครเปิดห้องนี้ไหมสงสัยไม่มีกุญแจเนี่ยไปเข้าห้องนั้นเฉยเลยสามคนนะฮะสรุปสามคนสามคนเพราะว่าเมื่อกี้ผมยิงไปหนึ่งไม่รู้ชุบกันได้หรือเปล่าปวดยังอ๋อชุบอ้าวไม่ได้ชุบกันตายเลยครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติมเกม Arena Breakout นะครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยนะ Listman Shop No 1เรื่องการเติมเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟ4ช่อง6ช่อง Battle Pass หรือว่าเติม Arena Point เนี่ยก็มีให้บริการในราคาสุดคุ้มนะครับและถ้าเกิดว่าเติมผ่านเว็บไซต์เนี่ยก็ยังได้รับ Listman Coinไปใช้ในการไปส่วนลดครั้งถัดไปด้วยหรือจะผ่อน 0% นาน10เดือนก็มีให้บริการเช่นกันนะครับและตอนนี้นะครับ Listman Shop มีกิจกรรมพิเศษนะครับ Lucky Coin Comeback ซีซั่นที่2นะครับใครที่อยากร่วมลุ้นรางวัลใหญ่อย่างมือถือเกมมิ่ง Poco X6 Pro นะครับ Listman Shop จัดให้นะครับไปร่วมลุ้นรางวัลกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @Listman Shop Fanpage Facebook นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ listmanshop.com ไปดูรายละเอียดกันได้นะครับแล้วก็ไปร่วมลุ้นของรางวัลใหญ่กันนะครับรวมถึงของรางวัลอื่นก็มีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึง Listman Shop No 1เรื่องการเติมเกมนะครับเซฟเปิดไปแล้วได้อะไรมาของแดงวะเอาทำไมค้นหานานจังมือผมหักใช่ไหมเนี่ยโอ้คนนี้ตายเลยครับ SVD เหรอเป่าไม่ใหญ่นั่งคุกเข่าเฮ้ย40,000เลยเหรอกุญแจห้องไฟฟ้าชั้น1แผนกวิศวกรรมลานชมวิวเฮ้ยเคยไปนะแต่ไม่รู้ชื่อมันเออผมไม่รู้ชื่อครับว่ามันเป็นกุญแจอะไรโอ้โหปืนกรวกมากเอ้ยแต่ว่ามีกระเป๋าดีว่ะกระเป๋านี้ก็แทบจะแทนหลีกใหญ่แล้วนะถ้ามีตั้งหลายอันอย่างเงี้ยคนหรือเปล่าวะเก็บด็อกแท็กไว้ด้วย2อันนะครับเผื่อออกI need backupเอ้าเปิดหมดแล้วเหรออ๋อแสดงว่าเสียงที่ผมได้ยินก็คือเขามาเปิดห้องนี้นี่แหละโอ้โหแบตเตอรี่ครับมันก็ไม่ได้แพงนะ11โลไม่เอาไปหรอกเพราะว่าถ้าจะเอาไปอ่ะมันต้องหากระเป๋าใหญ่กว่านี้แล้วมันไม่ใช่คลังแสงไงแล้วเราเจอคนที่ใส่เซ็ตประหยัดเหมือนกันคือเราเซ็ตประหยัดเหมือนกันนะเขาไม่เอากรอบมาเพราะฉะนั้นก็ไปหวังรวยจากเนี่ยไอ้พวกนี้แหละครับยาแดงยังมีอยู่เดี๋ยวเอามาใช้อยู่ละฟาร์มพวกของเล็กไปแทนเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โห10,000เงี้ยก็คุ้มกว่าเดี๋ยวห้องดูหนังโอเคครับใช่ใช่ใช่ห้องโปรเจคชั่นโอ้ยเก็บได้นะแต่ว่ากระเป๋านี่ไงเจอแล้วเอ้ยเจอแล้วไอ้กระเป๋ากลางฮะคือไม่โดดได้เหรอวะโอเคเดี๋ยวนะผมกำลังคิดว่าจะเอาหลีกนี้ไปหน่อยแล้วกันโอเคว่าแล้ว M855 จริงด้วยมองไม่เห็นใครมองเห็นไหมมืดจัดยังไม่มีคนเปิด projection room ครับเฮ้ยอย่าบอกว่าของแดงออกนะแบบสมมติว่าออกมานี่ตื่นเต้นเลยอะสิงโตอีกตัวปะเนี่ยแล้วมันดันมาเป็นแนวนอนด้วยเหมือนที่หลายคนชอบบอกกันถ้าเป็นสิงโตจะมีลุ้นถ้าเป็นแนวนอนอะโอเคไม่เป็นไรครับใครมันย่องข้างล่างวะคือไม่ได้อยากเอาไปหรอกมันหนักแต่ว่าเอาไปครับเพราะว่าจะออกแล้วเออมันแนวนอน2อันเลยอ่ะเฮ้ยตะโกนอะไรขนาดนั้นแล้วมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เอ้า
เนี่ยไอ้ข้างนอกอ่ะมันเป็นอีลิทครับพวกอีลิทจัดส่งป้ายด็อกแท็ก2ชิ้นแล้วรับ60วิเอ้าก็ด็อกแท็กก็ครบไม่ใช่เหรอวะเนี่ย2ชิ้นเฮ้ยมันต้องรอเวลาปิดเหรอมีคนออกไปแล้วนู่นเลยครับ700เมตรรีบไปครับเพราะว่าตอนนี้ยังแปะของเยอะอยู่เฮ้ยมันคนหรือบอทวะบอทละคนบ้าอะไรมันเดินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กสักพักโดนยิงตู่ตายเฮ้ยลีกใหญ่ว่ะลีกพุทธวิทย์ลีกไอฮันเตอร์โดนยิงตายป่ะวะเฮ้ยกระสุนดิอุ้ยชิบหายละโอ้โหคือก็ไม่อยากจัดของใหม่แต่ว่าจะโดนยิงไหมทุกคนมาลุ้นกันได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เราต้องเอาไปให้หมดทุกอย่างผ่าตัดทิ้งไปเลยอย่ายิงเรานะขอร้องละให้โอกาสเราได้รวยหน่อยพื้นที่เหลือเฟือเลยนะเนี่ยไปเพราะว่ามันเกาะสี่ไอ้บอทมันจะมีบอทอีลิทแบบนี้แหละครับที่มันจะเกาะสี่ปิง50ครับเมื่อกี้40 48อันนี้50ก็คือมันมั่วไงมีสไนด์ดับผมบ่วะเนี่ยผมจะไปตรงเนี้ยถ้ามันไม่มีคนเปิดอ่ะมันจะมีเซฟอีกอันนึงที่ผมเปิดได้นะกุญแจไฮไลท์ไฮไลท์น็อตทวิตเฮ้ยศพตายตรงนี้แทบสะดุ้งเลยครับเมื่อกี้นี้มีคนมาเปิดแล้วถ้างั้นโอเคลงทุนเลยละกันคือไม่อยากมีเจนช้าครับมันเพราะยาฟ้าหมดแล้วตอนนี้มาละไอเวนว่าแล้วเชียวเกือบออกศูนย์มือสไนด้วยโอ้ยผมละเสียวอ่ะคือถ้า9นาทีของน็อตชิดยังมีคนดักนี่มันแหม่งๆแล้วนะมีคนโป๋วะวัดไปเลยครับวัดใจไปเลยเพราะว่ายาแดงฉีดไปแล้วมันมีศพ2ศพไงหายเฮ้ยเกาะ5ด้วยจากสตีไปเลยวะอีกมนุษย์โห M4 แบบไอ้นี่ด้วยถ้าผมตายก็ไม่รู้ครับตายก็จบกระเป๋าใหญ่มาโอ้โหกระสุนโอ้โหมันไปยิงคนมาวิตี้เนี้ยเรามีอันนี้ด้วยโอ้โหคุยใหญ่นะใหญ่เก็บบอสมาหรือไงไอ้ที่ไม่เลยครับโอ้ตัดเอาเลยอ่ะตัดเอาเฮ้ยผมชอบแบบนี้อะไรวะ RPG เหรอตายก็ตายครับไม่รู้อะมันกูชกเฮ้ย MDX แทงแพงด้วยอันนี้ก็จะตกเจ็ดหมื่นแล้วอยากจะมีร้านแทงแพงเฮ้ยไอ้นมอันนี้ที่ไม่เลยครับที่ไม่เอาเลยนะกระเป๋านี้มันไม่ค่อยถูกต้องอยากจะเติมอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอการที่อยู่ว่าผมจะเอาไอ้นี้ยัดเข้าไปยังไงไม่อยากจะเติมเลยแล้วก็ไอ้ที่ก็อาจจะไม่ได้เติมนะแค่เดียวโอ้ยอยากจัดที่ใหม่อ่ะไอ้ที่ใส่ของที่ไม่คุ้มอ่ะไม่เป็นไรขอของเทพอะไรนั่นหรอโอ้อะไรวะเฮ้ยผมลืมเก็บอะไรป่าววะโอเคไปละงั้นเซฟนู้นเขาเปิดละเราออกเลยไฮไลท์มาแล้วไฮไลท์ลงคลิปน็อตสวีทพารวยว้าวเดี๋ยวมาดักทางรวยเราหรือเปล่าวะอะไรอ่ะเมื่อกี้มันเหมือนมีรอยขึ้นนะผ่านแล้วน่ากลัวจังหลบตรงนี้ก่อนเจ๊เอ็มมนุษย์งูปะเนี่ยมนุษย์งูหรือหนูท่อ M110พารวยแล้วถึงร้านไหมผมมีสิงโตโอ้โหไม่ถึงว่ะขนาดมีสิงโตเนี่ยเมื่อกี้น่าจะเก็บไอ้นั่นมาเพิ่มสักหน่อยนึงเกือบล้านครับ9เฮ้ยเลขสวยนะทุกคน988666เอาไปซื้อลอตเตอรี่ไป988666เกือบล้านนะครับผมเคยแบบวิ่งๆอยู่สวนกับมนุษย์เฉยเลยเอากาน้ำมาเพื่อจะได้ปิดคลิปสวยๆ nope. ไม่มีคนวิ่งตามมาว่ะไอ้พวกนี้คิดจะลองดีกับเราเอาห
มีสไนฉันหนีแล้วถอยทับศัตรูมาซ้ำขาเลยอ่ะเฮ้ยกระสุนบดดีกว่าปืนแรงครับปืนแรงเหลือจะสองคนเลยนะข้างบนวิ่งกองเกงกองกังอยู่เฮ้ยใครกระโดดอะไรแถวนี้อยู่บนหัวไปเลยทุกคนเฮ้ยอิตตี้ใหม่มาที่ใหม่มาทุกคนข้างบนเนี่ยคือวิ่งตุ๊บตับตุ๊บตับเลยแต่ว่าข้างบนมันลงฝั่งนี้ไม่ได้แล้วถูกปะไม่ชินนะครับแบบนี้เก็บของอยู่เหรอไม่มีระเบิดวะเขาจะอ้อมอ่ะจะอ้อมหรือจะบวกเหมือนจะอ้อมไปข้างนอกครับอ่านมีเลเซอร์อย่าทำอย่างนั้นเข้าใจมันเข้าหัวอุ๊ยตรงไหนเนี่ยโอ้โหพอเราเป็นหนูท่อเอาปืนกลมามันให้เราเกิดไกลกว่าทุกคนเกิดอย่างนี้ยิงยังไงก่อนคือใกล้สุดเนี่ยมันก็คือโรงบำบัดนะไปสถานีเคเบิลได้นะไปเร็วหนูท่ออัปเกรดไม่มีคนวิ่งจากฝั่งนี้เลยทำไมบอสเหมือนเกิดเลยลูกน้องกว่าจะยิงเข้าแล้วถึงเวลาแล้วเปิดบอบปุ๊บสิงโตโชว์คนดูอีกรอบได้จนเบื่อละนี่ไงไฮไลท์อยากตายอ่ะทุกคนหนูท่ออ่ะหนูท่ออัปเกรดสถานะตัวเองครับแล้วคือเซฟฟรีด้วยลงไปเปิดเซฟไม่ฟรีเซฟไม่ฟรีอยู่นี่เอ้ยอยากทิ้งว่ะอยากทิ้งเอาไว้ให้คนอื่นมาเก็บอ่ะออกบ่อยเกินไปละสงครามฝ่ายก่อนลงสตรีมซักตาครับลุงโอเคครับผมขอบคุณโดเนท20บาทจากบานาน่านะครับจากกล้วยนะครับผมแปลไทยด้วยเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้เพราะว่าเราจะไปดูว่ามีกุญแจห้องที่เราตามหาอยู่หรือว่ามันปลอบใจอ่ะที่เราแบบไปเจอเทอร์โม2เกมในด่านช่องเขาอ่ะทุกคนมันปลอบใจผมเว้ยแบบโดนเทอร์โมลุมไงก็เลยแบบเฮ้ยขอโทษทีเมื่อกี้พอดีว่าจับคู่ผิดก็เลยเอาของแดงไปปิดประตูเดี๋ยวโจรเข้าบ้านเอ็ง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 เฮ้ยไม่มีคนว่ะไม่ได้แบบนี้550ขอบคุณแอนอนิมัสทำไมไม่พิมพ์ชื่อกันเนี่ยฮะแอนอนิมัสมาประมาณ 6-7 คนแล้วเนี่ยคือไม่คิดจะพิมพ์ชื่อหน่อยหรอเราจะเอากระสุนนี้มาใส่แทนละแล้วเราก็จะได้ออกหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้อะไรมากเลยนะครับ nope.เขาบอกว่าอยู่ห้องไฟฟ้าที่ชั้น1ของแผนกวิศวกรรมบนลานชมวิวมันคือชั้น1ชั้นใต้ดินเหรอตรงไหนวะมีใครรู้ปะโอเคผมเข้าใจละมันคือตรงนี้แต่มันไม่มีอะไรวางแล้วเนี่ยอาจจะวางตรงนู้นหรือไม่ก็ตรงพื้นเหรออันนี้เนียนเปิดได้ปะเนี่ยไม่ได้วะโอเคตรงนี้นะครับเราจะมาทีหลังอีกทีถ้าเกมหน้ายังมีจริง5 minutes later ขออะไรที่มันแพงๆหน่อยได้ไหมแบบเราโลภอะเซฟฟรี3อันเลยเนี่ยที่เราเปิดอะคือไม่มีคนเปิดจริงหรอว้าว nope. เงินโอ้คนโอ้โหดูมันยิงขาหักเลยพูดไม่นานขาดคำมันเล่นขาผมละสักพักกำลังไอ้นี่อยู่ครับล่วงเฮ้ยไม่เปิดมันไม่มีคนจริงหรอแล้วบอสไม่เกิดนะครับอันนี้ก็คื
ชัวร์เลยว่าบอสไม่มีแล้วเนี่ยบอสไม่เกิดเลยจุดสำคัญที่ผมไปไม่มีบอสเลยกระเป๋าบอสอาจมีของมีค่าเราดูก็ได้กล่าวไว้6ช่องแบบนี้สิงโตหรือเปล่าเทปนะครับมาลุ้นกันถ้าออก4ช่องนี่กาน้ำเลยอ่ะผมบอกเลย nope. แต่อุ๊ยโฟลเดอร์อันนี้แพงเนี่ย 20,000 ป่ะ 5 minutes later ผมรู้วิธีฟาร์มแบบใหม่แล้วทุกคนเอาเซ็ตหนูท่อมาฟาร์มไงจะได้ไม่เจอคนเกี่ยวปะหรือว่ามันเป็นเพราะมันดึกแล้วมันเที่ยงคืนแล้วคนก็เลยไม่มีเอียงคอทำไมบอททำไมมันกระตุกปืนอ่ะห้าแสนนะครับ wow. ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ว่ามาจากอะไร เกมนึงนะครับเดี๋ยวมาลองดูดิอ่ะมันจะเจอไหมรอบนี้เมื่อกี้เราเล่นเซตหนูท่อไปแล้วไม่เจอคนแล้วถ้าเปลี่ยนมาเป็นเซตขยับขึ้นมาเป็นระดับกลางมันจะเจอป่ะเนี่ยทุกคนอีกแล้วเสียงผมจะอาจจะเริ่มแหบแล้วนะ อีกแล้ว คือพอมันเล่นสไนหรือสโคบไกลมันจะให้เกิดตรงนี้อีกแล้วเกมมันโคตรเกียนเลยกันแกล้งเราแล้วผมก็ตายเขาเนี่ยเจอคนมารุม3เมื่อกี้เห็นป่ะยิงเขาได้2แต่ก็ตายอยู่ดีผมใส่ GS2 ครับผมรู้เหมือนเดิมนะครับสเต็ปเดิมใครเล่นก็อย่าไปยิงบอทให้บอทมันเอาไว้สปอตคนจะเป็นการช่วยเตือนได้นะครับ nope. ว่าอันนี้ผมมีกุญแจป่ะเฮ้ยกุญแจหมดคนหรือไงแจหมดว่ะเล้า1หมดนะครับเหลือเล้า2เล้า1ไก่หมดเล้า2เหลือเล้าเป็ดมันไม่ใช่หรอกลุกอะไรอ่ะโอ้โหเกลือจัดรอบนี้พอเล่นด่านเซตใหญ่เอ้ยมันเล่นลูกซองเลยนี่มันเอาเซต4ไปเลยเหรอบอทอ่ะใส่เซต4กับบอทอีลิทครับมาแล้วมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วครับโน้ปเกลือเนี่ยผมแบบรีบฟาร์มไงฟับๆๆๆเดี๋ยวเพื่อนมีคนมาจะรีบไปเปิดเซฟแต่ว่าก็ถ้ามันเงียบอย่างนี้แปลกๆนะโดนดักหรือเปล่ามีคนหรือเปล่าบอทมันก็ร้องอยู่นะมันร้องเราหรือร้องศัตรูวะเฮ้ยมาแล้วไอ้พวกนี้ยิงบอทแม่ปืนกลทุกคนเลยวะดักซุ่มเขาวิ่งไปนู่นก่อนทุกคนงูครับงูผมคือเจ้าอุ๊ย RPK เหรออุ๊ย RPK แบบมีโล่ด้วย wow. ไม่รู้ว่าคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าเสียงก็แก๊กก็แก๊กแต่ตอนแรกนะครับอุ๊ยระเบิดเด้งบันไดมันมีคนข้างล่างนะครับน่าจะเพื่อนเขาระเบิดเด้งบันไดไอเวนกระสุนพีพีกระสุนอะไรวะทุกคนเนี่ยมันย่องอยู่เนี่ยย่องอยู่ข้างล่างกระสุนพีพีกระสุนอะไรทุกคนช่วยบอกหน่อยสามหรอแรงไหมโอเคตายครับไม่ต้องบอกละใครยิงข้างนอกไม่รู้ก็สุดแรงจังอ่ะโอเคจ้าใส่ว่าในนี้ก็นี่กระเป๋า24วิผ่าตัด
โอ้ my god เนื่องจากเกมยาวอีกแล้วนะครับผีชายเนี่ยสไนยิงมาจากฝั่งนี้ปะหรือว่าผมฟังผิดเออสไนหรืออะไรวะทุกคนฟังผิดปะหรือว่าเราฟังผิดวะไม่รู้เหมือนกันเปิดเซฟละทั้งนั้นเออสไนปะวะไลท์ถึงกี่โมงเกมสุดท้ายแล้วครับเนี่ยแหละไฮไลท์ได้ละไฮไลท์10เนี่ยไฮไลท์3เกมละไม่ค่อยอยากจะเก็บแต่ก็ต้องเก็บเปิดเซฟไม่หมดอ๋อโหเกลี้ยงจ้าน่าจะคนนั้นแหละตี3ที่อยู่ในนี้แหละที่เรายิงไป3คนแถวนี้มีคลื่น nope. เอาออกไปได้มีคนออกไปแล้วมันมีคนออกไปแล้วใช่ไหมทุกคนมันสุ่มออกอ๋อมันสุ่มแล้วทำไมผมดวงคือดวงไม่ดีเลยวะถามจริงทำไมผมดวงเงี้ยโอเคงั้นผมไปนี่นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บแอร์ดรอปแล้วก็ออกนี่แอร์ดรอปน่าจะมีคนเก็บละถ้างั้นงั้นออกนี่เดี๋ยวเราไปลงบำบัดแล้วก็ไปนี่โอเคถ้า T7 มีอ่ะมันต้องเจอตั้งแต่แรกละนี่ฟาร์มไปหมดละแสดงว่ามีคนเปิดเซฟบอดแล้วนั่นวิ่งกันนะน่ากลัวจังไฮไลท์ยิงถือว่าได้ไฮไลท์ยิงไปเอออาจจะไม่รวยแต่รวยแล้วไงวันนี้โอ้เหนื่อยเฮ้ยมันกดไม่ติดร้อนเครื่องไม่ร้อนเลยนะวันนี้อากาศมันเย็นไงผมโดนหนักตรงนี้นี่ผมจำได้เขาใส่เก็บเสียงป่าวะ RPK ทำไมเสียงมันเบาๆจังอุ้ยมันยิงอะไรอ่ะแขนหักเลยวินยังบอกไม่มีคนเปิดเซฟนะเฮ้ยไม่มีคนเปิดเซฟอุ้ยบอสปะเนี่ยไอ้บ้าไอ้สนุกเลยบอสเกิดป่ะทุกคนขออนุญาตจัดของเพิ่มหนึ่งนะฮะให้มันชัวร์ว่ามันโล่งจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอสเกิดหรือเปล่าวะเฮ้ยภาคเสียงเกมเป็นเสียงกระหล่มโป้งเฮ้ยครับลุงบอสยิงเหรอหรือคนวะบอสแหละโอ้โหมันยิงเกือบตายขอบคุณโดเนทครับอะไรเนี่ยภาคเสียงเกมเป็นเสียงกระหล่มโป้งเอ๊ะทำเรื่องอับอายใช่ไหมมันยิงผมเกือบตายถ้าเป็นบอสคือหนีเลยนะโอเกือเดี๋ยวผมจะทำเสียงนะถ้าเป็นบอสเราหนีเลยจ้าไม่ใช่ละกินให้หมดครับยาฟงยาฟ้าคุ้มหรือเปล่าไม่รู้ใช้หมดผมไปแล้วจ้านี่ไงเสียงกระหล่มฟงไปละไปก่อนนะครับจบบริโภคมันไม่เหมือนในพับจีไงพับจีมันออกอย่างน่ารักผมไปแล้วครับจบบริโภคถ้าบอสคือไม่วัดนะครับโคตรน่ากลัวมันยิงแบบตายได้ไงผมพี่เกียรติรักษาตัวเอาทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยหลงเลยทีนี้มันมีคนดับเอาไว้ทางออกจบดีได้มีไฮไลท์ยิงบ้างอะไรบ้างเนี่ยได้ RPK กลับมาจาก M10 คือต้องห้ามใส่เก็บเสียงอะถึงจะรวยใส่เก็บเสียงที่ไรแตกตลอด 300,000 เองเสียเวลาตั้งนานครับโคตรไม่คุ้มเลยเพราะว่าเราไม่ได้ของทองไงทุกคนไม่ได้อะไรเลยนะไปผมเปิดหลายกล่องนะแต่ของม่วงเปลืองไอ้นี่ด้วยครับเปลืองยาแดง ยาแดงยาฟ้านี่ประมาณ 50,000 โอเคก็ประมาณนี้